ตรงนี้ชอบเขียนผิดกันเขียนว่าอะไรเป็นโปรเจกต์มาเยอะไปแล้วมันไม่ใช่ลักษณะงานเป็นตำแหน่งงานช่องสี่เนี่ยเขียนได้แค่สี่คำเองหนึ่งคือโครงงานก่อสร้างหรือออกแบบคำนวณหรือพิจารณาตรวจสอบหรืออำนวยการใช้ไม่ได้นะอย่าไปเขียนว่าถ้าถ้าเขียนเกินระดับนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องเขียนว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแม้แต่ออกแบบภาคีออกแบบไม่เกิน4ชั้นนะออกแบบด้วยสแตนไม่เกิน5เมตรความสูงของแต่ละชั้นไม่เกิน4เมตรนะอันนี้ผมพูดเพื่อให้เข้าใจหลักการท่านนึงพอเข้าใจหลักการแล้วเดี๋ยววันนี้มันง่ายแล้วแล้วผมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเอาดีให้ทุกคนใช่ไหมนะเข้าใจนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไกลที่ไหนนะมีคนพยายามสอนคนที่ดีแต่ผมรู้จักอยู่3ท่านแต่จากมหามันเป็นเยสุเลยแต่ก็ทำมันจนเด็ดแต่ว่านะเราก็จะนะรวมก็สี่ก็ห้าพอเขียนตรงหน้าหน้าที่ปฏิบัติก็บอกไปเลยคำนี้ดูแค่ไหนผมว่าเรารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยควบคุมรถไฟฟ้าสูงแค่ไหนวะโอ้โหเราทำยี่เป็นทำยี่เข้าใจไหมต้องรู้ว่าเราดูทันนีเราดูไอ้หนุ่มเราดูไอ้ดีหรือว่าเราดูเรื่องอะไรนอกมาผมว่างานเราทำอะไรบริหารโครงการมันต้องมีตั้งแต่ที่จัดกำลังแบบคิดโครงการวิเคราะห์โครงการไล่มาเรื่อยเราดูตรงไหนบอกให้ชัดเวลาเขาสัมภาษณ์เขาจะได้ถามถูกเข้าใจป่ะเพราะนั้นคุณเขียนไม่ถูกหรือคุณโกหกมาเนี่ยเขารู้นะเพราะนั้นเราถึงบอกว่าเวลานี้เราไปหาทีมมาเสริมทัพแล้วบอกเราแทนมาเสริมนะครับเราต้องบอกทุกคนว่าถ้าอยากทำงานกับพีเอสนะครับทำงานรัฐบาลเราบอกว่าไงเองไปทำงานที่อื่นก่อนเพราะมันยังหาตัวเองไม่เจอเลยยังไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรนะเราถึงบอกไว้ว่าเนี่ยเราต้องการคนที่มีฝีมือนะครับแต่ว่าถ้ามีฝีมือแล้วโกงเนี่ยครับอันตรายมากนะคนที่มีชื่อเสียงแล้วมาบริหารประเทศเนี่ยอันตรายนะอันตรายแล้วก็ไอ้คนโง่แล้วก็ขยันเป็นไงครับก็อันตรายนะฮะมันจะไปทำพังเยอะแยะเลยมันก็คือโง่นะก็เล่าสู่กันฟังว่าอาจารย์เก่าผมก็มาบอกว่าตอนนี้เรามาจีบกันว่าเราออกมาแล้วเราทำดีอาจารย์ก็อยากจะมาร่วมกับเราก็ขอว่าในลักษณะนี้ขอมาจีบกันมาจีบก่อนนะว่าเราจะดีด้วยไหมนะผมบอกจากครับผมขอนิดเดียวนะจำเป็นต้องออกมาเพราะว่ามีคนตราหน้าผมไว้นะแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ผมก็อยู่ไม่ได้ด้วยเหตุอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงความรู้สึกผมกับอาจารย์ยังเหมือนเดิมนะจะถามว่าอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้แล้วผมจะเป็นอะไรไปไม่สำคัญบริษัทพีเอสต้องยังอยู่นะเพราะว่าบริษัทพีเอสไม่มีชื่อนายประสงค์ไม่มีชื่อนายสำคัญต้องไล่ระวังอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะเพราะนั้นที่สมัยก่อนที่ใครเขาบอกว่าวิสัยทัศน์เป็นยังไงเราเนี่ยคนมองเราเห็นการไต่มาตั้งนานแล้วบริษัทรุ่นเก่าก็จะมีชื่อเจ้าของบริษัทมีชื่อต้องห้ามแล้วนะเพราะนั้นขอบเขตอำนาจหน้าที่ก็จะต้องพูดให้ชัดว่าทำอะไรทำตรงไหนด้วยตัวเองหรือภายใต้การกำกับดูแลเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าทำด้วยตัวเองก็คือเป็นคนทำเองนะดังนั้นตรงนี้เขียนให้ชัดว่าภายใต้การกำกับดูแลหรืออะไรนะแล้วต้องต่อไปคนของงานมีปัญหาถ้ามีปัญหามีปัญหาอะไรแก้ยังไงไม่มีใครก็ว่านะงานวิโทษกรรมเนี่ยเป็นงานที่มีปัญหาเป็นเรื่องปกตินะครับอาชีพเราคือนักแก้ปัญหานะครับอาชีพเราคือนักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นทัศนคติในการทำงานของเราเนี่ยเมื่อเจอปัญหานะโอ้ยมีงานที่ทำอีกแล้วโอ้ยมีอะไรมาอีกแล้วเข้าใจไหมพอมีปัญหานะเซ็งนะต้องอยู่ไปงานเราเนี่ยก็เปลี่ยนงานได้ตลอดนะครับพอจบงานฟรีปั๊บให้คุณจะทำถูกไหมไม่ให้ต้องเปลี่ยนงานทีแล้วต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละนะ
ยกเว้นแต่ว่างานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเพราะว่าพอเริ่มคิดโครงการจนกระทั่งงานเสร็จเนี่ยนะฮะสาขาอุบลสาขาอุดรสาขาขอนแก่นตอนคิดเหมือนกันแต่ตอนพอเริ่มทำงานแล้วไม่เหมือนแล้วนะครับสาขานี้ขายเสื้อผ้าดีสาขานี้ขายรองเท้าดีอันไหนขายดีขยายอันไหนขายไม่ดีหมดเข้าใจไหมเพราะนั้นโอเปอเรชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอฟเอ็มซึ่งเรายังไม่ได้ทำเลยนะเรายังไม่ได้ทำเลยนะผมหาคนทำอยู่เนี่ยคนนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมบอกว่าถามว่าทำไมผมรู้เรื่องดีเพราะเราทำเป็นประโยคหนึ่งประโยคสองตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนยังไม่เก่งนะครับเรื่องการก่อสร้างเพราะนั้นประเทศจีนแสวงหาความรู้ไปทั่วหมดเลยรวมทั้งเรารู้เรื่องก่อสร้างในภาคปฏิบัติก็ส่งบริษัทจีนมาทำในประเทศไทยเพื่อเอาความรู้นะฮะเอาความจริงเย้งก่อเย้งนะครับดังนั้นเขาก็ในความคิดเขาถึงเป็นอย่างนี้นะเขาถามว่าถ้าท่านต้องการอะไรจากจีนคนก็เลยเขาบอกว่าอยู่แถวนั้นได้ดีแล้วนะแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้คุณอยู่ตรงไหนคุณทำตรงนั้นให้ดีที่สุดแต่จริงถามว่าต้องการอะไรเขาบอกนั่นถูกป่ะนะก็จับไม่ได้เลยครับดังนั้นเวลาเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นการไปหาตั๋วมาไปนี่มันเหมือนตั๋วนะคือเขาไม่รู้จักเราจะรู้จักทีวีเอสนะแต่ว่าคุณก็ต้องรอให้ดีว่าเราไปสัมภาษณ์คุณบอกแต่ผมไม่ได้มีตั๋วนะผมวัดได้จากไอ้พวกเราถ้าเป็นสัมภาษณ์แล้วตกเยอะแสดงว่าผมจะตัวเยอะว่านี่เป็นเสาคอนกรีตนะเสร็จแล้วอันนี้เป็น HD นะถ้าดูบนท็อปวิวก็อาจจะไม่จะทำวิวถ้าเป็นท็อปวิวก็อาจจะไปดูเว็บวิวตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ถ้าผมพูดถึงว่าอันนี้เป็นเสาแล้วเราได้ HD ได้มาติดข้างเสาใช่ป่ะมันก็มีแป้นนี่ถูกไหมไปเชื่อมติดแล้วตรงเนี้ยเราก็มีเหล็กนะคำถามที่จะเจอก็คือว่าไอ้ดัดเหล็กเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขององค์ดัก6เท่าไดมิเตอร์ถามว่าเหล็กนี่ยืดแล้วก็ข้างนอกนี่มันก็ยาวนี้ถูกป่ะนี่ข้างในมีเส้นในถูกป่ะอันนี้เส้นนอกถูกป่ะเส้นนอกหันไปเส้นในก็คือสิ่งที่ยาวขึ้นอยู่ป่ะ4ส่วน3ถูกแล้วถูกป่ะเพราะว่าไอ้เส้นรอบๆข้างนอกเนี่ยมันก็คือภายดีถูกป่ะดีตอนนี้มันเป็นกลับดีถูกป่ะไอ้เส้นรอบๆข้างในมันก็กลายดีเหมือนกันจะมาจากดีข้างในมันเป็นกลับของดีถูกป่ะผมถ้าทำความเสร็จ4.3ถูกป่ะมันเกิน1.33ยืดไปแล้ว33%ยืดไปแล้ว33%เลทถ้าเราดูสเตนเทอร์เกิน15%มันก็ยืดไปแล้วมันก็พลาดไปแล้วถูกป่ะใช่ป่ะแสดงว่าไอ้เลทเนี่ยมันเลิกหลักเกินยืดไปแล้วแต่ก็ไม่ดีนะเพราะว่าก็ไม่ดีเพราะเราเอาไปใส่เราเอาไปใส่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วพอมันรับน้ำหนักเฟลเลียร์เกิดจากอะไร 1. ออกแบบไม่ดีก็พัง 2. สร้างไม่ดีก็พัง 3. ใช้ไม่ดีก็พังใช้ถึงใช้หลดเกิน 4. ไม่ใช่ 1. 2. 3. เนี่ยจะเป็นสึนามิจะเป็นอุบัติเหตุอะไรก็พังแล้วนะถูกไหมแต่การนับตอนนี้ตอนนี้ต้องยึดหลักไปให้ได้เพราะนั้นถ้าเรายึดหลักไม่ได้แล้วทางไอ้นี้มีที่ไหนครับโคราชราชเป็นนี้เลยนะครับใช่นะนะแล้วจับหลักตรงนี้ไว้ที่หนึ่งว่าเวลาโอเคนี่ความรู้แล้วนะเพราะนั้นถามว่าเขาก็ให้เราไปแก้ซึ่งตอนนั้นเราจำเป็นต้องแก้เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาลงทุนในประเทศไทยเขาใช้วิศวกรระดับเบอร์หนึ่งก็คือผู้ดีใช้สถาปนิกระดับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างก็คือใช้มาตรา39ทวิไม่ได้ขออนุญาตใช้วิธีแจ้งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช้ไฮคลาสใช้คนนั่นบริษัทนั่นนะแล้วทำไมครับระบบประเทศไทยมีแค่นี้เหรอฝีมือจริงนะถ้าเกิดเราย้อมหน้านี้มาหรอเราโยกนำที่ก็ต้องโยกมาได้ไหมผมว่างานก่อสร้างเสร็จพอเราสร้างเสร็จเราจะทำสถางต้นไม้อะไรได้ไหมปลูกต้นไม้เลยนะครับปลูกได้อยู่ไหมแต่เราทำไหมไม่ทำแต่ถ้าเราทำ
ตัว SQL ที่มันจะมาเนี่ยถูกป่ะอันนี้เป็น Early Curve ถูกป่ะ Early Curve Early Finish ส่วนถ้าเราย้อนมันที่ตอนนี้มันหลังหมดใช่ป่ะแล้วย่านตรงเนี้ยเป็นย่านที่เป็นไปได้เป็น Possible ก็คือย่านที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเราวางแผนมาแล้วมันตกข้างนอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้14-15ใช่ไหมครับเป็นทั้งรอบรูปแบบไอ้พวกนี้พวกนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่ผู้เจ้า